รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะก็จะมีเรื่องของการส่งต่อกันจริงๆเนี่ยอย่างไอติมผัดเนี่ยชัยพรแค่ยกตัวอย่างนะคุณผู้ชมแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีขนมค่ะคือเป็นขนมในลักษณะที่ว่านะไนโตรเจนเหลวเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นควันแบบฟุ้งมาเลยนะพี่ต๊อปดูแล้วแบบหูหน้าตาน่ากินมากๆเขาเรียกกันว่าขนมควันทะลักค่ะใช่มันควันจะแบบเข้าปากเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่คืออันนี้เหมือนกับมีหลายแบบนะแบบไอติมผัดก็มีแบบที่มันเป็นเหมือนเนี่ยค่ะเหมือนเขาไปอบหรือไปอัดอะไรก็ไม่รู้อะเนาะใช่แล้วมันจะอยู่ในนี่คือเป็นเหมือนข้าวโพดอบกรอบนะค่ะอันนี้คือไม่ใช่ในไทยนะคุณผู้ชมคือมันก็จะมีประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างอย่างในประเทศอินโดนีเซียเขาก็จะมีนะคะเรื่องของการเตือนภัยค่ะเป็นขนมแบบผสมไนโตรเจนเหลวเพราะว่าคือควันยังมาอยู่เลยอะคุณผู้ชมแล้วก็คือกินไปทั้งแบบนั้นทั้งที่มีควันออกมาวันก่อนพี่ไปทำงานระยองอะแล้วเขามีแบบเป็นฟู้ดแฟนเนี่ยพี่ก็เห็นแบบนี้นะซึ่งมันก็ดูน่ากินดูว้าวดีแต่พี่กลัวพี่เลยไม่ได้สั่งมากินอ่ะใช่อ่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทางรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เนี่ยออกมาเตือนผู้บริโภคนะคะว่าควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานสัมผัสหรือสูดดมควันจากไนโตรเจนเหลวโดยตรงเพราะว่ามันจะทำให้ผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อค่ะถูกทำลายจากความเย็นจัดถ้าสูดดมเนี่ยทำให้หมดสติได้เลยเหมือนกันนะคะหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยค่ะว่าเอ้าแล้วแบบนี้ไนโตรเจนเหลวมีไว้ทำอะไรถ้าจะใช้งานกับไนโตรเจนเหลวเนี่ยต้องใช้งานในลักษณะไหนเราคนทั่วไปถ้าเจอแบบนี้เนี่ยต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างเอามารู้ทันกันได้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลค่ะกับศาสตราจารย์ธีรยุทธวิไลวันภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับวันนี้รบกวนขอความรู้เรื่องของไนโตรเจนแล้วก็ไนโตรเจนเหลวกันหน่อยอยากให้อาจารย์ให้ความรู้กับเรา2คนและคุณผู้ชมครับว่าไนโตรเจนนั้นเนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในไหนได้บ้างใช้ในอุตสาหกรรมไหนบ้างครับอาจารย์ครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องทุกคนคงรู้จักนะไนโตรเจนไนโตรเจนมันเป็นสิ่งที่พบอยู่ในอากาศนะในอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ยมันมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่แล้ว 78%นะที่เหลือก็เป็นออกซิเจนกับแก๊สเนื้อนิดหน่อยนะครับครับนี่ตัวไนโตรเจนเองเนี่ยเราก็สูดหายใจเข้าไปทุกวันเราก็รู้มันไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับถ้ามันอยู่ในสภาพที่เป็นอากาศที่เป็นแก๊สครับแต่ว่าไนโตรเจนเหลวเนี่ยมันเป็นอากาศที่เขาถ่วงไปอัดให้ความดันสูงมากๆแล้วก็ลดอุณหภูมิให้ต่ำมันก็เลยกลายเป็นของเหลวนะครับทีนี้พอไนโตรเจนกลายเป็นของเหลวเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างไปจากไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศก็คือที่สำคัญก็คือมันเย็นจัดมากนะฮะคล้ายๆอาจจะคล้ายๆน้ำแข็งหรือน้ำแข็งแห้งแต่ว่าความเย็นของไนโตรเจนแล้วเนี่ยเย็นจัดกว่านั้นอีกนะอุณหภูมิจุดเปลี่ยนเนาะเป็นลบ196องศาเซลเซียสขึ้นต่ำมากๆนะในตู้เย็นในอย่างมันก็เท่าไหร่นะถ้าในช่องแข็งอย่างมากก็ลบ8 ลบ10นี่ก็ถือว่าเย็นมากแล้วไอ้นี่ลบ196นะเพราะนั้นมันก็คือมันเย็นมากนะครับครับทีนี้พอมันมาอยู่ลักษณะก็จะคล้ายๆน้ำนะคล้ายๆน้ำแล้วเราก็จะเห็นเวลาถ้าเอามาไว้ที่อุณหภูมิปกติเนี่ยมันก็จะลักษณะจะเดือดตลอดเวลาคล้ายๆน้ำเดือดค่ะครับทีนี้น้องยุ้ยและผมเองเนี่ยก็สงสัยครับอาจารย์เมื่ออาจารย์เล่าให้ฟังแบบนี้คือมันเย็นขนาดนั้นเนี่ยพอมันอยู่ในอาหารจริงๆแล้วเราสามารถใช้มันประกอบอาหารได้ไหมครับหรือขนมอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่แชร์คลิปไปครับครับก็เอางี้เล่าให้ฟังก่อนว่าปกติไนโตรเจนเหลวเนี่ยเขาใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในวงการวิทยาศาสตร์วงการแพทย์นะส่วนใหญ่จะใช้ในการหล่อเย็นเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องการความเย็นจัดๆนะฮะเขาก็จะใช้ไนโตรเจนเหลวแล้วก็อีกอย่างก็จะใช้ในการถนอมตัวยางถนอมเนื้อเยื่ออะไรพวกนั้นนะครับก็อันนี้วัตถุประสงค์ที่เขาใช้กันหลักๆทีนี้หลังๆเนี่ยเริ่มมีคนประยุกต์เอามาใช้ในวงการอาหารนะที่แรกๆเลยที่เขาทำก็คือเอามาใช้ในการทำไอศกรีมนะผสมเป็นทำให้ไอศกรีมเป็นเราผสมกับน้ำเนี่ยน้ำมันจะแข็งทีนี้เนื่องจากในเส้นเหลวมันเย็นจัดน้ำก็จะแข็งแบบรวดเร็วนั้นเนื้อไอศกรีมก็จะเนียนเป็นพิเศษอะไรอย่างนั้นครับทีนี้พอหลังๆเนี่ยเริ่มมามีแบบแปลกขึ้นนะมาเป็นไอเต็มแล้วก็ใส่ในเส้นเหลวเข้าไปเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกต์นะเกิดควันเกิดอะไรที่น่าตื่นเต้นหลังๆที่เห็นมาก็คือข่าวที่บอกนะมีขนมกรุบกรอบใช่ไหมเอาไปแช่ในเส้นเหลวมันก็เลยเกิดควันคนกินเข้าไปก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะแต่จริงๆแล้วมีอันตรายนะมีความเสี่ยงเยอะเลยครับค่ะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับ
ก็อันตรายของไนโตรเจนเนี่ยของไนโตรเจนเหลวนะพอจะบอกได้3ข้อใหญ่ๆนะที่1ก็คือมันความเย็นจัดของมันนะครับความเย็นเนี่ยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อต่อร่างกายคนได้ไม่แพ้ความร้อนนะฮะอาจจะเคยได้ยินคำว่าน้ำแข็งกัดหิมะกัดอะไรประมาณเนี้ยนั้นถ้าโดนความเย็นจัดผิวหนังก็จะไม่บาดเจ็บเป็นแผลนะครับถ้าเคยดูตาม YouTube น่าจะมีบางทีเขาจะมาโชว์ว่าเข้าดอกกุหลาบแช่ลงไปในลิควิดไนโตรเจนแล้วก็เอามาเคาะมันแตกมันแก้วเลยครับเพราะว่าน้ำที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนี่ยถูกทำให้เป็นน้ำแข็งครับถูกทำเป็นน้ำแข็งปุ๊บมันก็เปราะพอทุบก็แตกหน้าที่1คือเรื่องของความอันตรายจากการที่มันกัดครับความเย็นนะครับอันที่2เนี่ยไนโตรเจนมีอันตรายจากการตัวมันเองไม่มีอันตรายแต่ว่าอันตรายของมันเนี่ยเกิดจากการที่มันไปแทนที่อากาศครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าในอากาศปกติมีไนโตรเจน 78% เนาะมีออกซิเจนอีกประมาณ 21% คนเราเนี่ยจะอยู่ได้ถ้าอากาศมีออกซิเจนอยู่ที่ความเข้มข้นประมาณ 20-21% เนี่ยฮะถ้าลดต่ำกว่าสัก 19% เนี่ยเราจะเริ่มมีอาการไม่สบายแล้วถ้าต่ำกว่านั้นมากๆสัก 10% เนี่ยถึงจะหมดสติแล้วก็วูบไปนั่นไอ้เจ้าไนโตรเจนเนี่ยเวลามันระเหยมันจะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวกลายเป็นไอมันจะเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในอากาศแล้วก็ไปไล่ที่ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนะครับแต่ว่าเนี่ยจะเป็นปัญหาที่อยู่ในพื้นที่ปิดสมมติเราอยู่ในรถที่ปิดหรือว่าอยู่ในห้องที่ปิดเนี่ยเราปล่อยให้ลิควิดไนโตรเจนมันระเหยไปเนี่ยเยอะๆมันจะไปแทนที่อากาศแล้วทำให้อากาศน้อยเราจะขาดอากาศหายใจได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่เปิดเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเวลามันระเหยมันก็ลบแล้วพัดเป่าไปหายไปอะไรอย่างนั้นโอเคนะอันตรายนี่จะเป็นครับครับกับเรื่องที่สามอันตรายของลิควิดไนโตรเจนอีกอย่างก็คือการที่เวลามันเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นไอเนี่ยมันจะขยายตัวประมาณ700เท่าโอ้นะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเราลิควิดไนโตรเจนไปใส่ในภาชนะปิดสมมติไปใส่ในกระติกที่ปิดฝาเกลียวปิดฝาสนิทแล้วสมมติไปใส่ขวดเทอร์มอสอย่างเงี้ยถ้าปิดฝาสนิทเนี่ยอันตรายมากครับเพราะว่าในนั้นอาจจะเกิดความดันสูงมหาศาลเลยมันจะระเบิดได้ครับใช่ครับก็มีอันตรายอยู่ประมาณ3อย่างเนี่ยฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้บริโภคเนาะก็คงไม่ได้เจออันตรายจากการระเบิดเพราะตัวเองจะไม่ได้เก็บไม่ได้เป็นคนเก็บไอ้ลิควิดไนโตรเจนก็จะใส่มาในถ้วยในชามเรียบร้อยใช่ไหมครับครับนะฮะครับโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากการที่มันแทนที่อากาศก็คงน้อยเพราะเราคงไม่ได้เข้าไปกินในที่ปิดเราก็คงเดินกินไปเรื่อยๆนั่นอันตรายที่ต้องระวังสำคัญก็คือเรื่องของความเย็นของมันเนี่ยแหละฮะค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะอาจารย์คะในมุมทั้งคนกินและในมุมทั้งคนขายอะค่ะเราจะมีวิธียังไงที่ให้มันปลอดภัยอะค่ะอาจารย์หรือว่าจริงๆไม่ควรกินนะอาจารย์หรือจริงๆแล้วทั้งคนขายคนกินเนี่ยคือต้องไม่ควรขายและไม่ควรกินเพราะดูแล้วทางฟังจากอาจารย์เล่าเนี่ยเมื่อกี้ประโยชน์มันน่าจะมีแต่ว่าน้อยกว่านะถ้ามันต้องกินอาจารย์ช่วยฟันธงได้ไหมฮะครับเอาอย่างนี้คือถ้าตามหลักการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเนาะถ้าเกิดประโยชน์มันไม่คุ้มกับความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะไม่แนะนำเราคิดว่าไม่ควรจะทำนะครับอันนี้ประโยชน์เท่าที่เห็นก็คือมีเอฟเฟกต์มีควันทำให้ได้ของใหม่ดูน่าตื่นเต้นนะคนก็อยากรู้อยากลองนะฮะเราก็อาจจะแถมความเย็นนิดนึงแต่ว่าความเสี่ยงที่อาจจะมีก็คือถ้าในอาหารเนี่ยมันยังมีไอตัวไนโตรเจนเหลวที่เป็นสภาพของเหลวอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะว่าคนที่หยิบกินเข้าไปเนี่ยอาจจะถูกความเย็นทำลายกัดกร่อนเนื้อเยื่อนะทั้งปากทั้งกระเพาะจริงมันเคยมีข่าวมาแล้วด้วยในต่างประเทศนะครับมีคนที่กินอาหารที่มีของไนโตรเจนเหลวเนี่ยแหละแล้วก็เรียกว่าไหม้ปากไหม้คอจนต้องไปผ่าตัดกระเพาะอะไรเพื่อที่จะรักษาเลยนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องซีเรียสทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าคนอยากกินอยากลองคือผมก็มีข้อแนะนำมานะว่าก็ดูว่าอย่าให้มันมีไอ้ส่วนที่เป็นของเหลวกำลังเดือดๆอยู่เพราะถ้ายังมีไอ้ตัวที่เป็นของเหลวเดือดๆค้างอยู่เนี่ยอันเนี้ยแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อต่อร่างกายได้นะครับทีนี้บางอันที่ดูยากก็คือไอ้ขนมกรุบกรอบนี่แหละเพราะขนมกรุบกรอบเนี่ยลักษณะเหมือนฟองน้ำเนาะมันก็จะดูดซับเข้าไปโดยที่เราไม่เห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนี่เวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับบีบฟองน้ำอ่ะไอ้ส่วนที่เป็นของเหลวมันก็จะไหลออกมาก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เพราะผมว่าไอ้ของเหลวไอ้ที่อยู่ในขนมกรุบกรอบนี่อันตรายกว่าในไอติมอีกเพราะในไอติมเนี่ยเรายังมองเห็นได้ว่ามีส่วนที่เหลวไหมครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังละกันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้ามันมีโทษมากกว่ามีประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกก็ไม่ควรกินแหละแต่ในเมื่อถ้าแบบอยากกินอยากลองก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วในมุมคนขายก็คือจริงๆก็คือไม่ควรขายเลยถูกไหมอาจารย์
ใช่ครับคนขายเนี่ยผมบอกว่าคนขายเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะการเก็บไอไนโตรเจนเหลวเนี่ยถ้าเก็บไม่ถูกวิธีนะครับอาจจะเกิดความดันอาจจะระเบิดได้แล้วถ้าเก็บในพื้นที่ปิดเนี่ยคนขายเข้าไปตัดลิควิดไนโตรเจนเนี่ยคนขายอาจจะน็อกได้เพราะว่าอากาศมันไม่มีนะจริงๆแล้วการเก็บรักษาลิควิดไนโตรเจนเนี่ยต้องมีภาชนะพิเศษต้องเป็นคนมีเรียกว่าได้รับการอบรมมีความรู้ในการใช้งานพอสมควรคนขายที่แบบไม่รู้เนี่ยอันตรายนะคุณมีความเสี่ยงทีเดียวเสี่ยงมันเลยครับนะคะหมอกจางๆแล้วควันบางทีควันนอกจาก PM 2.5 ต้องระวังควันไนโตรเจนเหลวนี่ก็ต้องระวังด้วยเวลาใช้ก็ต้องใส่ถุงมือหนาๆนะถุงมือที่มันไม่เสื่อมอ่ะมันจะต้องใช้ถุงมือสำหรับแฮนเดิลลิควิดไนโตรเจนโดยเฉพาะไม่งั้นเวลามันกระเด็นโดนมืออาจจะไหม้ได้ครับนี่แหละค่ะอ่ะมารู้ทันกันได้ระมัดระวังกันทั้งคนขายและคนกินด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะศาสตราจารย์ธีรยุทธวิไลวันภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโอกาสหน้ารบกวนอาจารย์อีกนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ